กลับมาที่ร้อยเอ็ดนะครับแม้ว่าตลอดทั้งวันนี้ยังไม่มีฝนตกแต่ว่าแนวลนําน้ํำยังตอนนี้ระดับน้ํานั้นยังมีมากนะครับล่าสุดขณะนี้เองทางเจ้าหน้าที่จากสํานักงานชลประทานที่6ก็อยู่ระหว่างการซ่อมแซมหลายจุดเพราะว่าบางจุดนั้นเสี่ยงต่อคันดินที่จะขาดกับ วันนี้นะครับเรานั่งเรือเข้าไปกับเจ้าหน้าที่กู้ภัยกู้ชีพกู้ภัยศิลานครอำเภอเสรภูมินะครับเพื่อเข้าไปที่บ้านหนองบุงหมู่ที่10ตตาบลกกม่วงอํเาเภอโพนทองจังหวัดร้อนะครับสภาพพื้นที่ที่นี่นะครับก็ถูกน้ําท่วมเกือบทั้งหมดนะครับมีบ้านเรือนประชาชนประมาณ38หลังคาเรือนรวมประมาณ200คน ที่ยังอาศัยอยู่ภายในบ้านแต่ว่าบนบางบ้านนะครับที่อยู่ในชุมชนแห่งนี้เป็นพื้นที่สูงนะครับน้ำก็ยังท่วมไม่ถึงแต่ว่าต้องบอกว่าโดยรอบทั้งหมดน้ํานั้นท่วมหมดแล้วนะฮะการเดินทางเข้าออกของชาวบ้านที่หมู่บ้านแห่งนี้ก็จะใช้เรือที่ได้รับจากทางอําเภอโพนทองนํามาไว้ให้สัญจรเข้าออกหนึ่งลำเพื่อให้ประชาชนนั้นพายเรือเข้าออก ระหว่างตัวถนนเข้าไปยังหมู่บ้านนะครับในขณะที่ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่10ตําบลกกม่วงก็บอกกับเรานะครับว่าตอนนี้สิ่งที่ชาวบ้านต้องการมากที่สุดก็คือเรื่องของอาหารการกินกับน้ําดื่มเพราะว่าตอนนี้การเดินทางออกไปค่อนข้างลําบากครับ ส่วนที่บ้านโนนเชียงหวางที่นี่นะครับมีบ้านประชาชน65หลังคาเรือนถูกน้ำท่วมล้อมรอบเช่นเดียวกับที่บ้านหนองบุ่งนะครับเพราะว่าที่บ้านโนนเชียงขวางนะครับบ้านที่อยู่ในชุมชนแห่งนี้ก็บางบ้านจะอยู่ในพื้นที่สูงบางบ้านจะอยู่ในพื้นที่ต่ำแต่ว่าที่เห็นได้ชัดก็คือน้ำที่ท่วมในชุมชนแห่งนี้นะครับบางบ้านนั้นโดนเข้าไปแล้วครึ่งหลังล่าสุดตอนนี้ทหารเองก็ลงพื้นที่นะครับเพื่อที่จะ ให้ความช่วยเหลือรวมถึงถามถึงความต้องการว่าจะให้ทางการนั้นช่วยในสิ่งใดบ้างแต่ว่าทางผู้ใหญ่บ้านที่บ้านโนนเชียงขวางก็บอกคล้ายกันนะครับว่าสิ่งที่ต้องการตอนนี้ก็คือเรื่องของน้ําดื่มกับอาหารการกินที่จะให้ชาวบ้านในพื้นที่แห่งนี้ใช้กินชั่วคราวในช่วงที่เกิดประสบภัยครับอาหารนะครับน้ําดื่ม เพราะว่าชาวบ้านออกออก,ออกไปไม่ได้เลยนะครับตอนนีอ้อยู่ในลักษณะติดเกาะนะทีนี้ในด้านปศุสัตว์สัตว์เลี้ยงก็ขนย้ายไปอยู่ที่ฝั่งเสรภูมิส่วนหนึ่งก็ที่โรงเรียนบ้านตรงกลางส่วนหนึ่งหน้าทางหมู่บ้านได้ทําเรื่องขอจากสำนักงานปศุสัตว์เพื่อขออาหารสัตว์แล้วครับเพื่อประสานไปทางสำนักงานปศุสัตว์เพื่อจัดหาอาหารสัตว์มาให้เกษตรกร ขณะที่ทหารชุดปฏิบัติการมณฑลทหารบกที่27ก็บอกกับทีมข่าวนะครับว่าตอนนี้จะเร่งสำรวจความต้องการของชาวบ้านในพื้นที่บ้านโนนเชียงขวางทั้งหมดเพื่อส่งให้ทางอำเภอโพนทองได้รับทราบนะครับส่วนเรื่องของน้ำดื่มและอาหารการกินนั้นจะมีการนำเข้ามามอบให้กับชาวบ้านทั้งสามื้อนะครับแต่ว่า ขอให้มีการประสานกับทางอำเภอโพนทองเพื่อให้การช่วยเหลือนั้นจะได้ไม่ซับซ้อนครับส่วนตลอดแนวลำน้ำยังนะครับจากภาพมุมสูงก็จะเห็นว่าบางจุดนั้นโดยเฉพาะที่บ้านดอนหวายนะครับน้ำนั้นล้นแนวขันกั้นน้ำข้ามไปที่บริเวณอีกฝั่งหนึ่งซึ่งเป็นพื้นที่ทำการเกษตรทำให้น้ำนั้นท่วมพื้นที่การเกษตรค่อนข้างมากนะครับ ในขณะที่บ้านไข่นุ่นซึ่งต่อจากดอนไหวก็ได้รับน้ำมวลน,นี้แล้วก็ถูกน้ำท่วมในชุมชนบ้านไข่นุ่นแล้วเช่นกันนะครับล่าสุดเจ้าหน้าที่เองก็อยู่ระหว่างการสำรวจและก็การให้ความช่วยเหลือต้องบอกว่าแนวคันกั้นน้ำตลอดลำน้ำอย่างนั้นตอนนี้บางช่วงเสี่ยงที่จะขาดนะครับเพราะว่าจุดที่เราเข้าไปสำรวจ ใกล้กับประตูน้ําบางช่วงนั้นถนนนั้นเริ่มมีรอยแตกแล้วแต่ว่าตอนนี้เองทางเจ้าหน้าที่จากสํานักงานชลประทานที่6ก็ขอให้รถที่จะวิ่งบนคันกั้นน้ําลําน้ํำอย่างนั้นเปลี่ยนไปใช้เส้นทางอื่นนะครับเพราะว่าจะได้ไม่ทําให้ถนนนั้นเกิดการซุดตัวในขณะที่อีกจุดหนึ่งนะครับที่อย่างที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ขณะน,นี้ก็คือบริเวณด้านหลังนะฮะตอนนี้ จุดนี้เป็นจุดที่มีคันกั้นน้ําซุดตัวลงแล้วก็ได้รับการซ่อมแซมแล้วหลังจากนี้นะครับเจ้าหน้าที่ก็ยังจะต้องเอตรียมเครื่องจักรไว้สําหรับการซ่อมแซมแล้วก็แก้ปัญหาในช่วงภาวะฉุกเฉินเพราะว่าถ้ามีฝนตกลงมาในพื้นที่ร้อยเอ็ดอีกนะครับคันกั้นน้ําตลอดแนวอาจจะมีปัญหาในหลายช่วง สำหรับพื้นที่ร้อยเอ็ดนะฮะตอนนี้ต้องบอกว่าการระบายน้ำลงโขงนั้นค่อนข้างยากเพราะว่าน้ำที่มาจากผู้พานสกลนครนะครับแล้วก็มาจากกาลสินไหลลงมาที่นี่น้ำลำน้ำยางนะครับจะไหลไปลงกับแม่น้ำชีนั้นก็ลำบากเพราะว่าแม่น้ำชีก็มีน้ำเต็มลำน้ำเช่นเดียวกับลำน้ำยางนะครับในขณะที่ น้ำจากแม่น้ำชีที่จะระบายลงโขงก็ทําได้ยากเช่นกันเพราะว่าแม่น้ําโขงนั้นมีปริมาณน,น้ําค่อนข้างสูงล่าสุดนะครับตอนนี้ทางจังหวัดเองก็อยู่ระหว่างการประเมินสถานการณ์ว่าจะเร่งระบายน้ําลงโขงให้ได้โดยเร็วที่สุดโดยใช้วิธีใดบ้างครับ